สวัสดีค่ะพบกับแอนเจล่านานาสตาร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเช้านี้คือเช้าวันที่26ตุลาคมเนาะเช้าแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีของอิตาลีประกาศปิดสปาแต่ไม่ได้ปิดเมืองนะคะปิดสปาปิดฟิตเนสสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้คือตามบาร์ตามร้านไอติมร้านขายขนมต่างๆต้องปิด18นาฬิกาและร้านอาหารต่างๆต้องปิด18นาฬิกานั่นหมายความว่าอาหารหลัง18นาฬิกาจะไม่มีเลยนั่นก็แสดงว่าจะไม่มีดินเนอร์เลยเนาะสถานการณ์ตอนนี้เหรอคะก็ไม่ได้แย่นะนายังทำงานได้เพราะว่าเขาจะปิดในส่วนของสปามีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าคือนาเป็นยังไงบ้างอยู่อิตาลีเนาะโชคดีที่จะเรียกว่าโชคดีหรือเปล่าที่ตอนนี้อิตาลีไม่ใช่ number one ของยุโรปเหมือนครั้งก่อนเนาะแล้วอิตาลีค่อนข้างจะผู้คนค่อนข้างจะทราบวิธีการดำรงชีวิตอยู่อย่างไรกับโควิดเนาะเพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงและเขาจะยังอยู่กับเรานานนะกว่าจะมีวัคซีนกว่าวัคซีนจะผลิตสำเร็จอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอย่างวัคซีนใครบอกว่ามีแล้วตัวนี้ตัวนั้นมาได้อย่างอเมริกาเห็นไหมก็ฉีดมาแล้ว 3,000 คนแต่ไม่ได้ผลส่งวัคซีนกลับอ้าวแล้ว 3,000 คนที่ฉีดไปอ่ะคืออะไรอ่ะ คือหนูทดลองเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยค่ะคือมันยังไม่มีอะไรแน่นอนเนาะมันต้องใช้เวลาหลายปีอย่างน้อยก็5ปีอะไรเงี้ยที่เขาจะกว่าจะรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงไหมแต่นั่นคือเขาก็ให้อาสาสมัครอยู่แล้วเนาะว่าอาสาสมัครจะเต็มใจที่จะทดลองใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอิตาลีเนาะตอนนี้นาก็ยังทำงานปกติเพราะส่วนของนาเองนาทำงานเกี่ยวกับเป็นอยู่ในส่วนของกายภาพบำบัดค่ะกายภาพบำบัดเป็นนวดรักษานวดแก้อาการประมาณนี้ค่ะคือไม่ได้อยู่ในโซนของสปาส่วนของสปาซาวน่าก็ปิดไปค่ะที่ทำงานของนาเนาะก็เหมือนจะเป็นคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะที่ส่งข้อความมาถามล้างไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากมายค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องป้องกันเนาะนาก็ยังติดแมสอยู่ยังใส่ถุงมืออยู่เวลาทำงานเนาะเพราะว่านาก็นวดแต่นวดไทยอย่างเดียวค่ะไม่ได้นวดน้ำมันแล้วนะถ้าจะใส่ยาหมองคือเราใส่ถุงมืออยู่แล้วค่ะถุงมือคนต่อคนทุกอย่างเปลี่ยนคนต่อคนค่ะก็ต้องเซฟตัวเองไปด้วยเนาะใครจะมาดูแลเราล่ะถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้นาเกก็ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นที่ไม่ได้อันตรายมากมายของอิตาลีเนาะแต่ว่าโซนสเปนฝรั่งเศสเดนมาร์กเยอรมันฝั่งนู้นคือขึ้นเร็วมากเหมือนกันนะอิตาลีก็มีแต่เหมือนกับว่าอิตาลีครั้งก่อนนี้เราโดนหนักแล้วไงเราโดนหนักแล้วเหมือนกับว่าเราตั้งรับไว้บ้างแล้วแต่ตอนนี้ฝั่งเหนือจะไม่ได้เยอะเหมือนครั้งก่อนนี้ฝั่งเหนือจะเยอะเนาะฝั่งเหนือพวกรอมบาเดียอิมิเลโรมาญาเวเนโตพวกเนี้ยค่ะคือแขวนพวกเนี้ยเขาจะมีครั้งก่อนเนี่ยเขาเจอหนักแล้วไงแต่ตอนนี้ที่เจอคือภาคใต้ภาคกลางโซนลงไปด้านภาคใต้อะค่ะที่จะโดนเยอะเพราะว่าอีกแง่หนึ่งก็คือเขาเพิ่งเจอมากเนาะเพราะครั้งก่อนนี้ฝั่งนู้นไม่เยอะนะยังจะเห็นประท้วงอะไรกันต่างๆนานาที่มิลานไม่มีนะที่ครั้งก่อนของพวกเราก็ไม่ได้มีเหมือนที่นาโปลีเขาประท้วงอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมนะไม่ยอมปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้อะเนาะคือสิทธิส่วนบุคคลเขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ส่วนของนานะก็ยังทำงานได้ปกติถามว่ากลัวไหมกลัวนะแต่ว่ากลัวอดตายมากกว่าคือเหมือนกับว่าถ้าจะปิดเมืองจริงๆเพราะว่าคืนวันเสาร์แล้วเป็นเช้าวันอาทิตย์ไงนายกจะออกมาเหมือนกับว่าแถลงการณ์ต
ประมาณว่าเขาจะมาปรึกษากับหัวหน้าแต่ละแคว้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมีข่าวมาเนาะนางก็ติดตามข่าวอยู่พอสมควรนะคะเขาก็จะมาแถลงการว่าให้ปิดแคว้นห้ามเดินทางไประหว่างเทศบาลเลยนะไม่ใช่แคว้นนะคือแค่เทศบาลเนี่ยภายในจังหวัดเดียวกันยังไม่ได้เลยนี่ถ้านาเข้ามิลานนี่นาก็ต้องมีหนังสือหรือไม่คอมมูเน่เดียวกันโอ้ยากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่ค่ะเราก็เลยเฝ้ารอไงเราก็กลัวว่าเขาจะสั่งปิดสปาเราไหมเพราะว่าที่นาทำจะเป็นกึ่งเหมือนเป็นคลินิกเสริมความงามมีเชิงสปาในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีซาวน่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้ของนานี่จะอยู่ในส่วนของโซนกายภาพบำบัดค่ะเพราะว่ามีหมอที่ดูแลส่วนนี้อยู่แล้วเนาะมันก็เลยไม่ต้องปิดค่ะแต่โรงหนังโรงภาพยนตร์พวกโรงละครอะไรเงี้ยห้ามมีค่ะห้ามมีพวกนั้นแล้วเนาะบาร์ก็18นาฬิกานี่คือปิดอย่างเดียวค่ะเปิดได้ตีห้าเนาะห้ามเปิดก่อนนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ต้องทำใจเนาะทำอะไรไม่ได้เราทำใจได้ค่ะเราจะต้องตั้งรับกับสถานการณ์นั้นเนาะก็เหมือนกับว่าจะไปเครียดอะไรมากมายถ้าสั่งปิดอีกรอบนึงนะน่าคิดว่าคนน่าจะเครียดมากกว่าให้ออกไปอย่างเงี้ยโอเคเจอเสี่ยงโดนติดแต่เราก็ดูแลตัวเองไงดูแลตัวเองพยายามหรือถ้าติดแล้วเราก็ต้องกักตัวเองต้องดูแลตัวเองต้องเซฟตัวเองอ่ะเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มาแล้วไงดีกว่าเรามาอยู่บ้านการก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีโอ้เมืองไทยอ่ะลูกๆที่เมืองไทยจะเอาอะไรกินครอบครัวที่เมืองไทยต่างคนต่างมีภาระอะไรเยอะแยะค่ะค่าเช่าบ้านเนี่ยก็ต้องจ่ายนะแล้วจะมาอยู่เฉยๆยิ่งเปลืองยิ่งเครียดไปกันใหญ่มีหลายครอบครัวมีหลายคู่ผัวตัวเมียเลิกกันพออยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเยอะค่ะเขาบอกว่ามี 3,000 กว่าคู่ 3,000 4,000 กว่าคู่ที่เลิกกันในช่วงกักตัวที่ผ่านมาเนาะควอรันตีนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรอบนี้เขาก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าจะไม่ปิดเนาะได้ยินข่าวหลายๆประเทศก็สั่งปิดบ้างแล้วนะสั่งปิดหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อิตาลีตอนนี้ก็ยังเฝ้าระวังอยู่มีผลบังคับใช้วันนี้คือวันที่26จนถึงวันที่24เดือนหน้าค่ะก็ต้องรอดูรอฟังเนาะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนาะสถานการณ์โลกตอนนี้โควิดยังไม่ได้น่ากลัวเท่าเงามืดดำในจิตใจของคนเนาะตอนนี้ต่างชาติต่างยุโรปโซนยุโรปเนี่ยเขากำลังเฝ้าระวังกลัวเกี่ยวกับโคโรนาตัวนี้อยู่เนาะอย่างเฝ้าระวังแต่เมืองไทยของเราโชคดีจังไม่มีโควิดแต่ก็ยังมีบ้างประปรายแต่เขาก็ว่าเขาเอาอยู่เนาะเพราะว่าน่าว่าเกี่ยวนะกับอากาศเพราะว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาก็ไม่มีนะก็น้อยลงแต่พอหนาวอีกครั้งหนึ่งเขาก็กลับมาเหมือนเดิมมันต้องเกี่ยวกับอากาศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมืองไทยดีที่ยังมีอากาศร้อนเนาะยังไม่แย่เหมือนฝั่งนี้เพราะฉะนั้นรักกันไว้เถอะค่ะเมืองไทยเนาะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันมีประท้วงมีอะไรถ้าเราไปมีสันติวิธีเนาะมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นเนาะไอ้ส่วนตัวของนาคิดเนาะใครจะมาเป็นนายกใครจะประท้วงอะไรยังไงคือให้อยู่ในขอบเขตเนาะให้อยู่ในขอบเขตของความไม่ประมาทเนาะให้ดูแลตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดกับบ้านเมืองเราบ้างเพราะตั้งแต่พ่อหลวงท่านจากไปก็หลายปีแต่ตอนนี้เห็นหลายๆเอาเรียกว่าเหมือนคนที่เข้ามาเรียกร้องเขาก็ไม่ใช่ 100% นะที่จะล้มเจ้าที่จะไม่ต้องการพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ 100% นะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
หรือพวกที่ก่อความวุ่นวายเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีกว่าเนาะประชุมคือม็อบอะไรต่างๆถ้าจะไม่ให้มีความรุนแรงมันก็คงยากอยู่เนาะคงยากอยู่ค่ะแต่เอาที่สบายใจทุกท่านทุกฝ่ายเนาะขออย่างเดียวอย่าให้มีอะไรที่มันรุนแรงไปเหมือนหลายปีที่ผ่านมาเนาะอย่างนานี่นาก็ห่วงมากนะห่วงลูกห่วงลูกกลัวลูกจะไปม็อบกับเขาอ่ะเราก็ไม่ได้เห็นต่างมากมายนะคือเราก็เห็นด้วยนะเอาจริงๆแล้วคือเราก็เห็นด้วยอยู่นะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่จะก่อความแตกแยกเนาะแต่เราก็ยังเคารพและนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงเราไม่ได้มองที่จุดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าใครจะไม่ชอบนายกน่าจะแยกกันเนาะระหว่างนายกกับกษัตริย์คือขอหลักไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนคนรุ่นใหม่หรือใครจะมีความคิดเห็นแตกต่างอันนั้นก็เอาที่สบายใจใครมันเนาะแต่ส่วนตัวนาเองและต่างๆยังเคารพสถาบันค่ะยังไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้เนาะขอให้ค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วกันเราคนไทยด้วยกันเนาะคลิปนี้ก็แค่จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องประกาศคำสั่งของท่านนายกแค่นั้นนะคะแต่นาก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายหรอกเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเนาะเพราะนาก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยหลายปีแล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากพ่อหลวงท่านสวรรคตไปพ่อหลวงของเราเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็คงจะไม่ใช่เราคนเดียวที่คิดอย่างนั้นเนาะบางคนก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นคนไทยเรารักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะอยู่ชาติไหนไหนเราก็ไทยด้วยกันค่ะงั้นคลิปนี้นาขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ